สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาอธิบายสกิลใหม่ที่เพิ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมล่าสุดวันนี้เลยนะครับพร้อมกับแพ็คใหม่ Fortress นะครับเป็นแพ็คไฮไลท์การ์ดวิบวับนะเป็นมิติควอนตัมนะครับ3คนเตโก้ซินวาอีเดียมาริเตาและเวอร์จิลฟันไดนะครับทั้ง3คนนี้นะครับจะมีสกิลใหม่ที่ชื่อว่า Fortress ติดมาทุกคนเลยนะครับทั้ง3คนนี้นะซึ่งสกิลใหม่นี้บางคนอาจจะแบบคาดเดากันไปต่างๆนานามันจะไปเพิ่มเรื่องของการตั้งรับลูกหม่งหรือเปล่านะฮะจะเป็นสกิลพวกอาริเอลซูเปอร์เรตตี้มาสนับสนุนกันเปล่านะครับวันนี้ในเกมมีคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับเกี่ยวกับสกิลนี้มันจะแสดงผลยังไงนะฮะไปดูกันนะครับนี่ครับเข้ามาในคำอธิบายในเกมนะครับ Player Skill นะฮะของ Fortress นะครับเกมได้อธิบายไว้ว่าสกิลนี้นะครับจะเพิ่มความสามารถเกมรับต่างๆนะครับให้กับทั้งทีมนะทุกคนในทีมนะครับหลังจากที่เริ่มต้นครึ่งหลังนะครับตราบเท่าที่ทีมของเรามีประตูนำคู่แข่งอยู่อันนี้คือแปลตรงๆตัวนะเพิ่มความสามารถในการเล่นเกมรับของทุกคนในทีมหลังจากที่เริ่มต้นครึ่งหลังตราบเท่าที่ทีมเรามีประตูนำคู่แข่งอยู่นะครับมันอาจจะเงื่อนไขซับซ้อนนิดนึงนะฮะแต่ถ้ามองเผินๆมันจะคล้ายๆกับสกิลซูเปอร์ซับที่มันจะแสดงผลในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ไม่เชิงนะครับอันนั้นจะเป็นสกิลซูเปอร์ซับที่เพิ่มให้ตัวสำรองลงมาแล้วมีความสามารถในการเล่นเกมรุกที่ดีนะฮะแต่นี่เป็นเกมรับนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเอาลงมาในช่วงครึ่งหลังนะฮะลงตั้งแต่นาทีแรกเลยก็ได้ครับผมแต่เงื่อนไขคือหลังจากจบครึ่งแรกเนี่ยเราจะต้องมีสกอร์นำคู่แข่งอยู่นะครับผมตีความแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราจบครึ่งแรกเรานำอยู่ 1-0 นะครับพอครึ่งหลังปุ๊บถ้าเกิดว่าเรามีนักเตะที่มีสกิลนี้นะฮะอยู่ในทีมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลงมาครึ่งหลังนะฮะหรือว่าลงมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับมันก็จะแสดงผลเลยนะครับทำให้นักเตะทุกคนในทีมนี้เนี่ยเพิ่มค่าเกมรับนะฮะเพิ่มความสามารถในการเล่นเกมรับของทุกคนในทีมนะคือเหมือนช่วยกันอุดอะช่วยกันเล่นเกมรับให้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ตัวเลขเพิ่มเท่าไหร่อะไรยังไงมันมองไม่เห็นในเกมนะเงื่อนไขมันซับซ้อนจนน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดกรณีสมมุติว่าจบครึ่งแรกไปนะครับเสมอกันอยู่ 0-0 นะฮะหรือว่าคู่แข่งนำเราอยู่นะฮะเราเป็นฝ่ายตามหลังอยู่นะครับสกิลนี้มันจะไม่แสดงผลตอนเริ่มครึ่งหลังใช่ไหมแต่ถ้าพอเล่นครึ่งหลังไปเราเป็นฝ่ายกลับทำประตูได้แล้วก็กลับมาเป็นฝ่ายนำนะฮะจะนำ 1-0 หรือ 2-1 อะไรก็ตามเนี่ยสกิลนี้จะเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนที่เราทำประตูได้เลยหรือไม่อันนี้ไม่ชัดเจนนะอันนี้ไม่ชัดเจนอันนี้น่าคิดตามนะครับเนื่องจากสกิลมันมีความซับซ้อนในเงื่อนไขนะครับแล้วก็คำอธิบายมันมีแค่2บรรทัดนี้นะแต่ถ้าดูจากวอร์ดดิ้งนะครับเขาบอกว่าตราบเท่าที่ทีมเรายังเป็นผู้นำอยู่หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายตามหลังล่ะหรือว่าเราสกอร์เท่ากันสมมติว่าเรานำอยู่ 2-1 แล้วเขาตีเสมอได้ 2-2 หมายความว่าค่าพลังเกมรับของนักเตะทุกคนในทีมที่เพิ่มจากสกิลนี้จะหายไปนะคือจะกลับมาเท่าเดิมเป็นปกติแล้วพอเรายิงนำกลับเหมือนเดิมล่ะสกิลมันจะแสดงผลอีกรอบนึงหรือไม่อันนี้ตอบไม่ได้นี่ตอบไม่ได้ครับฟันธงไม่ได้ฮะเดี๋ยวมีเวลาว่างจะเขียนเมลไปถามคุณอมิ มันกำกวมนะฮะลองวิเคราะห์กันดูครับแต่จากคำแปลก็คือเงื่อนไขแบบนี้นะครับจำเป็นต้องมีทั้ง2คนเลยหรือไม่สมมติว่าคุณเปิดได้ทั้งฟันได้ทั้งเตียโก้ซินวานะฮะหรือว่ามิริเตานะเอาลงพร้อมกัน3คนเลยหรือเปล่ามีคนเดียวก็พอครับมีในสนามคนเดียวก็พอนะฮะสกิลนี้ก็ทำงานให้กับเพื่อนๆร่วมทีมเลยนะครับขอแค่เข้าเงื่อนไขว่าเราเป็นฝ่ายนำอยู่นะฮะเอาง่ายๆว่าก่อนจบครึ่งแรกอะถ้าเกิดเรามีนักเตะที่มีสกิลนี้นะฮะคุณก็ทำประตูนำให้ได้ก่อนนะเป็นฝ่ายนำก่อนนะครับพอครึ่งหลังมานะฮะก็จะทำให้เกมรับของเราแน่นขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือคำอธิบายในเกมนะฮะสำหรับสกิล Fortress นั่นเองนะครับณตอนนี้นะส่วนเรื่องกำกวมว่ามันจะมีสกิลมีผลไปมาหลังจากที่เราโดนยิงแล้วเราตีเสมอเรายิงนำได้อีกครั้งนึงในครึ่งหลังเนี่ยจะมีผลหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะอันไหนชัวร์ก็บอกชัวร์นะอันไหนไม่ชัวร์ก็คือไม่ชัวร์นะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเพิ่มเติมนะฮะสำหรับสกิลนี้นะถ้ามันเคลียร์มากขึ้นกว่านี้นะผมจะมาบอกอีกนึงนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ